สำหรับผมนะครับผมว่าแผนทั้งหมดอะจบเมื่อกันจบคืออีก 2-3 ปี 4-5 ปีครับเราก็อยู่แบบเนี้ยเราก็อยู่ที่เดิมที่เดิมในที่นี้ตะกี้ฟังคุณพูดมาไม่ว่าจะเป็นโฆษกของสมาคมไม่ว่าจะเป็นคุณวิทยาระวังคุณไม่มีใครออกมาพูดถึงความผิดของสมาคมเลยนะไม่มีใครพูดมาถึงการบริหารงานเลยนะพูดอย่างเดียวเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าหนึ่งความไม่เข้าใจของนักฟุตบอลกับโค้ชเรื่องของนักฟุตบอลที่ตัวหลักไม่เข้ามาเราจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ด้วยการเอานักฟุตบอล50คนมาเล่นใหม่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับยุคเก่าๆอ่ะคุณสมเลิศคุณจำได้เปล่าคุณสมัยก่อนหน้านี้มี50คนแล้วเดี๋ยวก็ไปเรียกมาในกลุ่มนั้นแหละในกลุ่มนั้นแหละเรียกมาแล้วเด็กกลุ่มนั้นมันก็ความสามารถมันแค่นั้นแต่ว่าคุณไม่ได้พูดถึงอะไรเลยว่าเฮ้ยคุณจะเอาเด็ก50คนตรงนี้มาจากตรงไหนคุณบอกว่าโค้ชครับโค้ชครับมันแข่งยังไงโค้ชครับมันแข่งมันจบแล้วนี่พรุ่งนี้มะรืนนี้มันจบแล้วแล้วมันก็หมดแล้วทัวร์นาเมนต์นั้นไม่มีเล่นครับแล้วคุณจะไปเอามันยังไงก็คือคุณเล่นในโค้ชครับแล้วผมจดชื่อไว้แล้วเดี๋ยวอีก3เดือนผมไม่เรียกคุณอย่างเล่นอย่างนั้นเหรอมันผิดหลักการนี่คือมันผิดหลักการทั้งหมดครับหลักการผมมีอย่างเดียวเลยผมบอกก่อนเลยว่าคือถ้าคุณไม่จัดลีกมันจบแค่นั้นเองคุณไม่จัดลีก17 16กับ18หรือ19เลยนะมันจบมันจบคือคุณไม่ได้อะไรเลยคุณจะไม่ได้ตัวนักฟุตบอลคุณมีอย่างที่ไหนคุณบอกเด็กโค้ชครับอายุ18ถึง9นะเอามาเล่นไว้เพื่อนที่จะเตรียม20ไว้เล่นเอเชียนเกมต่อด้วยโอลิมปิกโค้ชครับมันชิงมะรืนนี้มาเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วหลังจากนี้เด็กไปเล่นที่ไหนเด็กพวกนี้อยู่ที่ไหนมันมีชื่อที่ไหนมันเล่นเวทีไหนต่อคุณรู้บ้างไหมคุณให้เวลาคุณจะไปดูเขายังไงคนบอลนักเรียนก็จะจบอยู่แล้วครับเขามีชื่อในลีกไหมไม่มีเขาเป็นตัวสำรองในลีกไหมไม่มีหรือมีเป็นบางคนครับนี่คือความผิดนี่คือความบกพร่องของเราคุณไม่มีเวทีให้เขาเล่นคุณเรียกมาแต่ว่าเขาก็ได้เล่นบ้างไม่ได้เล่นบ้างบางคนก็ไปเล่นในทีสามทีสี่มันไม่ใช่ลีกก็คือคุณต้องมีลีกอย่างเดียวคุณมีเวทีให้เขาเล่นถึงเวลาคุณก็เรียกมาที่ห้าสิบหกสิบผมบอกว่าเรียกได้เป็นร้อยครับแต่ถ้าคุณมีลีกนะเพราะคุณจะเห็นคนเก่งทั้งหมดแล้วคุณก็ไม่ต้องไปทำอะคาเดมี่60 70คนอะไรหรอกคุณก็ไปเอาเลยไปดูเลยถึงเวลาทัวร์นาเมนต์แข่งอีก 3-4 เดือนคุณก็ไปกามาเลยคุณต้องการช่วงไหนเด็กคนไหนที่มาเล่นอยู่เนี่ยในลีกของคุณน่ะวันนี้19ปีเวียดนามเตะกันกี่คู่7คู่ใช่ผมบอกว่าผมเสียมา3คู่ผมบอกตรงๆแล้วไปยุ่งอะไรเค้าบอลเด็กก็ไปยุ่งเค้าผมยุ่งดิแต่ว่าอย่างน้อยๆผมก็ได้ความรู้ว่าวันนี้เวียดนามมี19ปีนะ19ปีของเค้าสิบเก้าปีของเขาเขามีตัวหมดแล้วคุณจำไว้เลยแล้วก็มันมีวิธีเล่นมีทีมวันนี้มันมี5คู่ก็เท่ากับ10ทีมถูกไหมใน10ทีมนี้ก็เอาคน2คนเขาได้20เขาเตรียมที่จะไปเล่นเหมือนคุณเหมือนกับสมาคมที่เตรียมเอาไว้คุณก็ต้องการ19ใช่ไหมแต่ที่บอกว่า19ไปเล่น20 21โอลิมปิกขอโทษเขามีตัวเลือกของเขาแล้ววันนี้10คู่เอ้ยวันนี้5คู่10ทีมเขามีตัวอย่างน้อยผมว่าสัก20คนเขามีอยู่แล้วแต่เล่นลีกอยู่นะแล้วเดี๋ยววันพุธหน้าก็เล่นอีกอะไรเงี้ยมันมีเวทีเล่นเขาเลือกได้แต่ของเราคุณจะไปเลือกตรงไหนหานี่เนี่ยคุณต้องตอบคำถามผมด้วยคุณจะทำยังไงถ้าสมมติว่าคุณบอก50ไปเอาจากโค้ชมาจบจบแล้วก็ตายเพราะมันไม่มีแค่นี้เองคุณจะไปทำอย่างอื่นมันไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดจะหาคนเก่งมันไม่ได้ผมเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเรื่องหนึ่งนะเมื่อ8ปีที่แล้วบ้านเรามีโครงการ JMG จำได้ไหมที่บ้านบึงนะฮะก็จะเป็นการคัดเอาเด็กเยาวชนมาแล้วก็มาถอดรองเท้าเล่นกันฝึกเบสิกแล้วนะครับตามสูตรของ JMG เขาเลยนะครับก็มีเป็นแคมป์โรเบิร์ตโปรคูเลอร์มานะครับเป็นแคมป์เป็นอะไรต่างๆนานานะฮะโครงการนี้มันมีระยะเวลา7ปีนั่นก็คือว่าถ้าเด็กจากอายุ10ขวบเนี่ยจนถึง17เนี่ยมันจะซื้อขายได้ละจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพละนะครับในโครงการนี้ของเมืองไทยเราตอนนั้นมีสุริยาสิงห์มุ้ยนะฮะมีพิธีวัฒน์นะฮะมีตัวดังๆตอนนี้อยู่หลายคนเลยนะครับมีล่าสุดที่ไปญี่ปุ่นด้วยสิของบางกอกการ์ดเจ้าอินน่ะเจ้าอินนะฮะมีพิชาอุทานะครับก็คือเป็นชุดอยู่23ชุดนี้เกือบทั้งหมดนะครับขณะที่เราเปิดมาได้2ปีนะครับเวียดนามก็เปิดโดยที่มิสเตอร์ด่วนเหงียนดึกเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของทีมฮองอันยาลายนะครับเขาก็ไปสร้างศูนย์ฝึกอยู่ในแคมป์ที่เมืองยาลายเลยนะครับก็เป็น JMG เหมือนกันเป็น JMG Arsenal ฮองอันยาลายอะคาเดมีขึ้นกับสโมสรขึ้นกับสโมสรนะครับเขาก็สร้างเด็กของเขามา
และเด็กชุดเนี้ยก็ส่งแข่งขันอย่างบอลที่เวียดนามจัดทุกปีเนี่ยนอกจากจะมีชุด U21 เขาเล่นแล้วเนี่ยนะฮะก็จะมีของ JMG หรือว่าทีมของอัญญาลายเล่นด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เราผลิตเด็กชุดนี้ไปเนี่ยผ่านเวลามา5ปีเราก็ยุตินะฮะก็ทุกคนก็แตกสลายกันไปนะครับได้ดิบได้ดีมั่งว่างั้นเลยขณะที่เวียดนามเนี่ยวันนี้เขาก็ยังสร้างต่อเนื่องแล้วนักเตะที่ได้เข้าชิงอยู่23ยูเชียเมเชียเนี่ยส่วนหนึ่งเกือบครึ่งหนึ่งมาจาก JMG ของสโมสรเวียดนามนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนบอกว่าเป็นเพราะว่าเราอดทนเรารอคอยไม่ไหวเรารอคอยไม่ไหวจบโครงการอีก2ปีเท่านั้นเองจาก5ปีเป็น7ปีเนี่ยเราก็จะก้าวผ่านตรงนั้นละนะครับแล้วก็จะได้ผู้เล่นขนาดว่าเราทำแค่5ปีเนี่ยเรายังได้พิชาอุทาเรายังได้สุริยาสิงห์มุ้ยเรายังได้ใครต่อใครมา 5-6 คนถ้าเราอดทนรอ7ปีแล้วก็มันมีรุ่นต่อๆไปต่อๆไปต่อๆไปเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนักฟุตบอลที่ถูกฝึกอย่างถูกวิธีด้วยการถอดรองเท้าเดาะบอลอยู่กับฟุตบอลเลยเงี้ยนะครับมันก็จะก้าวเข้ามาเล่น U16 U19 นะฮะมันจะมีซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะต้องตามหลังเวียดนามอีกหลายปีเหตุผลว่าอีกหลายปีเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้ใน7ปีที่บอกมาเนี่ยเขาไปเขาสร้างมาเนี่ย U23 เขาทำให้เห็นแล้วเขาเป็นรองแชมป์เอเชีย U19 เขาไปฟุตบอลโลกแล้วเดี๋ยว U17 มันก็จะขึ้นมาขึ้นหรือเปล่ามันจะมีรุ่นไล่ๆขึ้นมาเนี่ยขณะที่ของเราเนี่ยเราไม่มีละตอนนี้เราหมดแล้วตอนนี้เราก็ไปเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ต้องใช้เวลาอีก7ปี10ปีเพราะว่ามันเหมือนปลูกต้นไม้แหละครับท่านผู้ชมเขาปลูกกันมาตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้มันก็เติบใหญ่ขึ้นมานะฮะขณะที่เขาก็จะมีรุ่นที่ปลูกมา10ปี9ปี8ปี7ปีพอเราถึงเวลาตัดเราพอถึงเวลาเฮ้ยใบมันไม่สวยของเขาพอตัดออกไปในรุ่น10ปีรุ่นที่อายุ9ปีมันก็ขึ้นไปรุ่น8ปีมันก็ขึ้นไปมันก็จะเป็นตามขึ้นไปขณะที่ของเราเนี่ยนะครับเราปลูกมาได้6ปีเราบอกตัดทิ้งละแต่ใบมันไม่สวยไม่สวยไม่ได้ตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเลยแล้วก็แล้วปลูกใหม่ปลูกไปเริ่มปีหนึ่งเริ่มใหม่ใช่ไม่เป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าระวังนะครับเราจะแพ้เวียดนามอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะแพ้กันไปยาวๆเลยถ้าเรายังไม่สร้างอย่างถูกวิธีนะฮะในขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมชื่นชมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลนะในเรื่องที่เขามีปฏิกิริยาค่อนข้างไหวด้วยการที่ปลดโซลันนะแต่ถึงไม่ปลดมันก็ต้องปลดมันหมดทัวร์นาเมนต์แล้วนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงเอ็กโคโน่นะฮะไม่ดื้อเท่าไหร่ก่อนหน้านี้ดื้อมาพอสมควรเราบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาก็ยังจะเอานะฮะแต่ตอนนี้เขาไม่ดื้อละนะครับเพียงแต่ว่าไอการหาโค้ชคนใหม่เข้ามาแทนเนี่ยผมว่ามันเป็นงานหนักนะไม่ใช่ว่าจะหาโค้ชที่เก่งผมว่าหาได้ในโลกนี้มีเยอะแยะเลยในประเทศไทยก็มีเยอะแยะเลยนะครับหาโค้ชที่เงินเดือนแพงก็หาได้ให้เอเย่นส่งโปรไฟล์มาอย่างที่เขาทำที่เอาลายวัตรมาเนี่ยก็เป็นเอเย่นส่งโปรไฟล์มานะแต่ว่าหาโค้ชคนไหนที่จะทำฟุตบอลแล้วเป็นไปตามนโยบายของประธานเทคนิคผมว่าหาไม่ได้ไม่มีเพราะจากการพิสูจน์ที่ผ่านมานะครับ ประธานเทคนิคคุณวิทยาลาภกุลเนี่ยด่าทุกคนคนแรกซิโก้โค้ชเฮงนี่ก็ออกมาวิจารณ์เยอะมากว่าไม่เกมรับเกมลุกอะไรเงี้ยต่างๆจนกระทั่งซิโก้ต้องออกมาบอกว่าโค้ชเฮงก็เสือกระดาษคือไม่ยอมพูดก่อนเกมไปพูดหลังเกมทำไมมีอะไรก็โทรบอกผมสิหรือบอกผมได้นี่คือนะแต่เราไม่ว่ากันเพราะว่าซิโก้เนี่ยถือว่าโค้ชเฮงไม่ได้เลือกมาไม่ได้เลือกมาทำต่อเนื่องมาเขาเป็นโค้ชมาก่อนที่โค้ชเฮงจะเข้าไปเป็นประธานเทคนิคเพราะนั้นก็อาจจะมาคนละสายแม่น้ำคนละสายพูดกันคนละภาษาไม่ว่ากันคนต่อมาคราวนี้แหละโค้ชเฮงมาคุมอำนาจเต็มนะนายกสมยศเนี่ยเขาไว้ใจโค้ชเฮงมากนะไปไหนก็เฮงเฮงเฮงนะมีโค้ชเฮงมีอาร์ตมีนะซึ่งมาช่วยกันเป็นกลุ่มประธานเทคนิคกลุ่มเทคนิคซึ่งผมว่าแนวทางเขาทำถูกนะว่ายังไงเนี่ยท่านนายกสมยศเนี่ยก็ไม่มีความรู้เรื่องฟุตบอลเท่าโค้ชเฮงหรอกเพราะนั้นโค้ชเฮงก็รับผิดชอบเรื่องเทคนิคไปแล้วกันเขาทำถูกโดยวิธีการวิธีการทำถูกรูปแบบไม่ว่ากันแต่ปรากฏว่าโค้ชชุดใหม่ที่โค้ชเฮงเป็นคนตั้งมาเนี่ยวรวุฒิเนี่ยเป็นเด็กในคาถานะฝ่าฟันจากการที่หลายๆคนเข้าไปเขาเรียกไปพรีเซนต์ใช่ไหมตอนแรกเขาจะให้มาพรีเซนต์มาสอบสัมภาษณ์ก่อนมาสอบสัมภาษณ์ก่อนปรากฏว่าวรวุฒิศรีมาคะเนี่ยเป็นโค้ชที่โค้ชเฮงเนี่ยโหดดันมากแล้วจนกระทั่งเข้ามาเป็นโค้ชทีมชาติไทยชุด4เกมแต่ว่าปรากฏว่าพูดภาษาเดียวกันเป็นโค้ชในคาถาเอาแบบฝึกมาจากโค้ชเฮงทั้งหมดถึงเวลาที่ฟุตบอลไฮโชว์ฟอร์มไม่ดีใน4เกมโค้ชเฮงกลับไปบอกนายกออสบอกว่าโย่งเนี่ยมันไม่ทำตามที่บอกไม่ฝึกตามที่บอกไว้อ้าว
นี่ผมนี่เป็นข่าววงในนะพี่ออสก็ฉุนอันนี้ผมฟังเขาเล่ามาว่าเอ้าเฮงแล้วเฮงจะมาบอกผมทำไมเฮงไม่ไปบอกโย่งเล่านี่เป็นหน้าที่ของเฮงเพราะเฮงก็บินตามไปที่มาเลเซียนะอันนี้ก็ตำหนิโย่งเวลาที่โชว์ฟอร์มไม่ดีในนัดที่โชว์ฟอร์มไม่ดีตอนนั้นช่วงแรกๆไปนั่งอยู่บนอัศจรรย์ที่เราเห็นเดียวใช่ไหมฮะนี่ขณะนี้เป็นคนในคาถานะคนต่อมามิโลวานลาเยวัชก็เกิดจากการเรื่องโค้ชเฮงใช่ไหมฮะโซลันยานโควิชเนี่ยก็มาจากการเรื่องโค้ชเฮงถูกต้องไหมเพราะมากับมิโลวานลาเยวัชนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยโค้ชเฮงออกมาบอกว่าโซลันเนี่ยโค้ชเป็นโค้ชที่ดื้อไม่ฟังเลยไม่ส่งรายงานนะไม่ทำตามแบบฝึกนะถ้าสมมติว่าดื้อไปทำเองแล้วมันดีจะไม่ว่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโซลันก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ฟังโค้ชเฮงเป็นคนที่3ต่อจากซิโก้ต่อจากโย่งต่อจากแล้วก็เป็นโซลันใช่ไหมฮะถ้าเราฟังอย่างนี้นะจากที่โค้ชเฮงบอกนะว่าไอ้ที่แพ้ที่พลาดเพราะว่าไม่เชื่อผมนะโซลันเป็นคนที่3เอ็กโคโนก็เป็นโค้ชเฮงที่เลือกมาถูกต้องไหมฮะไม่ว่าจะเป็นโค้ชเฮงหรือว่าหรือว่าท่านนายกสมยศก็เหมือนกันแต่นายกสมยศก็ต้องถามวิทยาเพราะว่าเป็นประธานเทคนิคว่าจะเอาไม่เอาถูกไหมฮะในยุคของนายกสมยศและโค้ชเฮงเนี่ยก็เป็นคนเลือกเอ็กโคโนมาเองนะฮะแต่ก็ปรากฏอีกหลายๆครั้งที่โค้ชเฮงออกมาบอกว่าโค้ชชุดนี้ไม่ยอมนี่ไม่นักเตะไม่มีวินัยหรืออะไรต่างๆนะก็เป็นข้อตำหนิทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปหาโค้ชที่ไหนหลังจากนี้ว่าจะเป็นไปตามนโยบายโค้ชเฮงแล้วก็มีส่วนรับผิดชอบร่วมกันโดยที่โค้ชเฮงซึ่งเป็นแม่ทัพผมเป็นแม่ทัพผมสั่งคุณจำนงลูกน้องผมทุกคนนะผมบอกว่าทำแบบนี้ถ้าไม่ใช่พี่รับผิดชอบนะครับวันที่ทำแล้วมันผิดมันพลาดผมก็ต้องบอกว่าผมรับผิดชอบนะครับแต่ถ้ามึงไม่ทำอย่างที่กูบอกมึงก็อยู่ไม่ได้เพราะกูรับผิดชอบนี่คือในข้อเท็จจริงของการเป็นผู้นำหรือว่าการเป็นแม่ทัพนะครับผมไม่มีหรอกที่จะบอกว่าอ๋อบอกว่าเอ้ยผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวลูกน้องผมทำผมไม่เกี่ยวลูกน้องผมทำเขามอบหมายแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ชผมไม่รู้ว่าโค้ชดื้อหรือว่าคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออะไรยังไงแต่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชทุกคนเนี่ยไม่มีใครทำตามที่โค้ชเฮงวางเอาไว้เลยทั้งอย่างนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะหาโค้ชที่ไหนที่จะทำตามที่โค้ชเฮงวางนโยบายไว้อย่างที่โค้ชเฮงยืดอกรับว่าผมบอกเองนะผมบอกมันไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรรับผิดชอบเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาโค้ชในลักษณะแบบนี้มาเพราะยังไงก็ตามฟุตบอลจะแพ้จะชนะผมว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่แนวทางทิศทางมันต้องชัดเจนและมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทั้งประธานเทคนิคทั้งโค้ชทั้งผู้รับผิดชอบต้องเป็นหนึ่งเดียวกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันนะครับปาร์คซังโฮโค้ชของเวียดนามเงินเดือนแค่600,000 บาทเองนะไม่ได้เยอะนะเท่าหรือน้อยกว่าชุดของลายวัตรนะปาร์คซังโฮเข้ามาทำทีมบอกว่าเวียดนามมีอยู่2จุดที่ต้องปรับ1ก็คือเรื่องวินัยนะฮะ2ก็คือเรื่องหัวใจเขาบอกว่ารู้ไหมว่าทำไมเล่นเมื่อไหร่ถึงแพ้ไทยทุกทีเพราะหัวใจมันใช้ไม่ได้เขาก็เข้ามาปรับ2จุดนี้นะครับทำงานภายใต้การดูแลของประธานเทคนิคประธานเทคนิคของเวียดนามปีที่ผ่านมามีผลงานอะไรบ้างคุณจำลองรู้ไหมฟุตบอลเช่นครับเขารอบสุดท้ายฟุตซอลไปฟุตซอลโลกถูกไหมฮะ19ไปชิงแชมป์โลกเป็นชิงแชมป์โลกยู23เข้าชิงชิงเข้าชิงในเนี่ยชิงแชมป์เอเชีย16ครั้งที่แล้ว16ปี17ปีเวียดนามเข้าด้วยนะไม่เข้าไม่เข้าเข้า19ปีอย่างเดียวเข้าชิงแชมป์เอเชียแต่ไม่เข้าชิงแชมป์โลกนี่แหละนี่คือภายใต้การนำทัพของประธานเทคนิคทำเหมือนกันแต่ผลต่างออกมาไม่เหมือนกันใช่ครับก็นี่แหละนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไรหรอกเริ่มต้นใหม่อีกครั้งก็ได้แต่ขอให้เริ่มต้นอย่างมีทิศทางแล้วก็มันเป็นไปด้วยกันแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องหาโค้ชอีกกี่สิบคนโอ้มันต้องหาจะเป็นตลอดอ่ะเพราะมันมีทัวร์นาเมนต์ตลอดแล้วก็หามาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเป็นเพราะโค้ชไม่ฟังโค้ชไม่ส่งรายงานโค้ชไม่นี่ใช่ไหมใช่เราตามหาประธานเทคนิคมานานมากแล้วนะใช่เพราะเราไม่เคยมีมันเคยมีมันเคยมีเอาตลกมาบ้างเอาคุณธัญญาวงศ์นะคุณธัญญาโพวิจิตรมาบ้างไปก่อนพี่หอยเองก็เคยเป็นรับผิดชอบเลยพี่ก้องก็เคยเป็นนะฮะแต่เราตามหาประธานเทคนิคที่มีความรู้เรื่องฟุตบอลจริงๆมานานมากแล้วแล้วก็มาลงตัวที่โค้ชเฮงโค้ชเฮงก็มีความฝันปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าอยากจะดำรงตำแหน่งเทคนิคมากกว่านายกสมาคมฟุตบอลซะอีกนะฮะแต่ว่าเมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยโค้ชเฮงได้ทำงาน
เต็มอำนาจหรือยังหนึ่งก็คือว่าได้เลือกโค้ชด้วยตัวเองหรือยังซึ่งก็ได้พิสูจน์แล้วว่าได้เลือกแล้วนะครับสองได้วางรูปแบบด้วยตัวเองหรือยังวางแล้วก็วางแล้วสามได้ตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวเองหรือยังแล้วก็ได้ตัดสินใจเพราะนายกเป็นคนบอกเองว่าทุกอย่างให้อยู่ที่เฮงมีข่าวพาดหัวเลยว่าเพราะฉะนั้นหนีความรับผิดชอบไม่ได้นะฮะเราไม่ได้ว่าโค้ชเฮงนะแต่ว่าสิ่งไหนที่มันเกิดขึ้นคุณก็ต้องจัดการแล้วล่ะใช่ไหมคือคุณต้องทำผมถึงบอกเสมอว่าจริงๆแล้วงานทั้งหมดของสมาคมเนี่ยหรือการพัฒนาฟุตบอลในระดับนี้นะคุณจำไว้เลยอย่างเดียวคือคุณทำให้มันเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็มีหัวก็คือประธานเทคนิคประธานเทคนิคก็เปิดกว้างแล้วก็ทำงานให้มันคือเขาเรียกว่าทำงานด้วยความทุ่มเทแล้วก็อย่าไปใช้อารมณ์โน่นนี่นั่นแพ้มันก็คือแพ้ฟุตบอลไทยมันก็ไม่เคยว่ามันไม่เคยแพ้มันก็แพ้เข้ามาตลอดนั่นแหละแต่ว่าคุณทำยังไงว่าวันนี้แพ้แต่วันต่อมาลือนี้จะต้องเสมอวันต่อไปมันต้องชนะซึ่งมันจะต้องก้าวรูปแบบไปอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ว่าพอจบปั๊บแล้วคุณก็กลับมาที่เดิมบอกว่ามาตัดต้นไม้แล้วเริ่มปลูกกันใหม่ซึ่งมันไม่ใช่เวียดนามมันก็แพ้ไทยในซีเกมเวียดนามมันก็เคยแพ้ไทยในโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่วันนี้มันไปทำไมมันถึงไปชิงยู23ปีต้องกลับมาคิดตรงนี้พอกลับมาคิดตรงนี้ผมถึงบอกว่าทำสิ่งที่เขาประสบความสำเร็จคือเขาทำไม่เหมือนเราครับลีกนี่เขามี19ปีคุณเห็นหรือเปล่าอ่าใช่นี่แหละง่ายๆเลยทำไมเขามีเราไม่มีเนี่ยตรงนี้คุณได้ลองทำหรือยังถ้าคุณลองทำแล้วคุณมี19ปีลีกเยาวชน19ปีแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จโอเคก็ต้องกลับมาหาใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ใช่ไหมแต่นี่เรามันยังไม่ลองทำในขณะที่เราไม่ลองทำเนี่ยเรากลับไม่ทำอะไรเลยคุณเข้าใจป่ะแล้วเราก็มีความคิดของเราอย่างเดียวว่าเฮ้ยมันถ้าเราต้องทำอย่างนี้แล้วมันน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเป็นนี้พอไม่ได้เฮ้ยกลับมาที่เดิมอีกไหมเฮ้ยมันต้องเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับโซลันบอกมันวนอยู่อย่างนี้ไงใช่ไหมแม้ฝรั่งเขามาปี2ปีเขาก็รู้เลยว่าบอลไทยมันอยู่ได้อย่างนี้มันไม่มีแผนอะไรมันไม่มีรูปแบบที่มันออกไปไงเนี่ยมันก็เลยค้านกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ได้ยอมทำอะไรนี่กลับมาอย่างนี้ก็เท่ากับไม่มีอะไรนะผมบอกว่าคุณไม่มีอะไรนะคุณไม่มีอะไรเลยที่จะมาเป็นตัวเลือกให้คุณทั้งฟุตบอลคุณออกจากโค้กคัพนี่ก็จบละเพราะมันทัวร์นาเมนต์มันแค่ทัวร์นาเมนต์มันเย้าเยือนแล้วก็จบแล้วเด็กมันผมถามว่าเด็กเนี่ยสมมติคุณไปเรียกนายสมเลิกมาเนี่ยในโค้กคัพเนี่ยให้หลังจากโค้กคัพจบเนี่ยนายสมเลิกก็อยู่ตรงไหนต้องตอบผมก่อนแต่มันมีชื่ออยู่ใน50นะเพราะคุณบอกว่าเลือกในโค้กเขาก็กลับไปซ้อมสโมสรกลับไปซ้อมสโมสรก็คุณสมเลิกมีสโมสรไหมเด็ก19ปีมีไหมมีถ้าสมมติมีแต่มีสโมสรแต่ไม่มีทัวร์นาเมนต์เล่นสมมติเนี่ยคุณมีชื่อแต่ว่าคุณได้เล่นหรือเปล่าคุณได้ซ้อมคุณมีเวทีเล่นหรือเปล่าแต่ถึงเวลาคุณเรียกมาพอเรียกมาคุณไปแข่งกันสมเลิกมันไม่ได้ว่ามันเล่นไม่เป็นเลยมันเล่นไม่เข้าเพื่อก็กลับมาที่เดิมอีกว่าเป็นเรื่องเด็กผิดมันก็จบอีกมันก็ตายอยู่ตรงนี้ไงผมบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนรูปแบบผมเสนอสองอย่างคือคุณมีโค้ชไหนก็ได้แต่ให้มันเป็น17 19 21 23แต่ต้องเป็นชุดเดียวกันเหมือนที่โก้ทำแล้วก็อันที่สองคือคุณดาคุณต้องดำน้ำหรือคุณต้องแทรกแผ่นดินเลยว่าคุณต้องจัดลีก17คือย้อนกลับไปอีกนะไม่ได้ว่าพอมันผิดพลาดแล้วเรากลับมาย้อนนะตอนที่ซิโก้ทำเนี่ยเขาปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อก่อนเนี่ยในการคุยกันเนี่ยก็คือเขาจะยกสตาฟเข้ามาเลยมีซิโก้โชคทวีอภิสิทธิ์วิรัตวังจันทร์อะไรเงี้ยเขาตอนนั้นเนี่ยในสมาคมชุดเก่าเนี่ยจะให้เขาทำทั้งหมดเลยก็คือทำชุดใหญ่คือวันนั้นเนี่ยที่ให้ทำทั้งหมดเหตุผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันล้มเหลวมาตลอดล้มเหลวมาตลอดจนกระทั่งอะไรก็ได้ขอให้ทำแล้วมันชนะเถอะซิโก้ก็เสนอโปรเจกต์นี้เข้ามานะฮะก็คือทำชุดใหญ่ด้วยทำชุดยู23ด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะทำชุดยู19ยู17เพื่อให้มันส่งต่อกันไปทอดๆนะครับแล้วมันก็เห็นผลขึ้นมาตรงที่ว่าพอทำยู23ด้วยก็คือได้พวกเจพวกอะไรมาแล้วก็ดันบางตัวขึ้นได้ชุดใหญ่นะฮะแล้วก็ยู19กำลังจะเตรียมทำเพื่อดันขึ้นมาเล่นยู23ซิโก้จะวางระบบไว้ต่อเนื่องก็คือว่าจะเหลือตัวคือสมมติว่าปีนี้แข่งซีเกมเนี่ยเขาจะไม่เอาตัวเต็มรุ่นเล่นหมดก็จะมีตัวที่อายุ21เพื่อขึ้นมาเล่นเพื่อเอาไว้เล่นปีหน้าอีก2ปีข้างหน้า 5-6 คนจะเป็นเชื้อต่อๆกันไปอย่างนี้นะฮะแล้วแนวทางมันจะเป็นแนวทางเดียวกันก็คือเขาไม่ให้คนเดียวแต่ปรากฏว่าซิโก้ก็ไปเจอข้อหาว่ารวบอำนาจมีผลประโยชน์มีผลประโยชน์แอบแฝงคือคุมทุกอย่างประเทศไทยเนี่ยใครคุมทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้มันต้องแยกแม้กระทั่งฟุตบอลเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามถ้าซิโก้หันแบ่งนะคนนู้นทำบ้างพี่ล้อทำบ้างคนนู้นทำบ้างปัญหามันจะไม่เกิดก็คือแบ่งกันไปแบ่งกันไปนี่เป็นที่ประเทศไทยนะสลากยังต้องกินแบ่งเลยนะฮะแต่ถ้ารวบอำนาจนะเป็นหนึ่งเดียวมันมีข้อดีนะก็คือว่าแนวทางมันจะชัดเจนเป็นหนึ่งเดียวนะก็ปรากฏว่าเมื่อคนอื่นเนี่ยมันไม่มีที่ลงอ่ะไม่มีที่ยืนเข้าใจไหมฮะก็มีการทิ่มแทงกันสุดท้ายแล้วเนี่ยซิโก้ก็ไปโดนว่า
รวบอำนาจทุกอย่างหมดทำแบบบริษัทหากินกับสมาคมฟุตบอลอะไรต่างๆนานาสุดท้ายก็ไปไม่ได้นะครับก็มันก็เป็นแบบนี้แหละก็คือก็ต่างคนต่างทำเพียงนี้ก็14 16ก็ทำคนหนึ่ง16ก็เอ็กโคโล19ก็อะไรก็ว่ากันไปมันก็จะกลับไปสู่รูปแบบเดิมคือเราไม่ได้ยกยอซิโก้นะเพียงแต่ว่าผมต้องการระบบแบบนั้นคุณจำได้เปล่าซิโก้ผมก็เชื่อว่าไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้หรอกแต่เขารู้ว่าได้ทำอย่างเต็มอำนาจแล้วก็ทำในการตัดสินจะทำยังไงคุณจำได้ว่าซิโก้แก้เกมทางไหนที่ตอนที่โชคทวีโทรศัพท์แล้วมันมีอย่างนี้ไหนฟุตบอลแก้ทางโทรศัพท์ยังได้เพราะเขารู้ว่าไอ้ตรงนี้คุณแก้ตรงนี้เพราะเขารู้แต่ว่าเขารู้ว่าไอ้ทีเนี้ยโชคทวีไว้ทำอยู่เนี่ยเฮ้ยดูทางทีวีแล้วไอ้ตรงนี้มีปัญหาตรงนี้ไอ้เด็กคนนี้ผมรู้ว่าคุณต้องเล่นอย่างนี้ก็โทรศัพท์บอกแค่นี้เองเพราะมันง่ายแล้วไงมันง่ายรู้ว่าจะแก้ยังไงเห็นป่ะแต่วันนี้เนี่ยมีแฟนๆก็เรียกร้องว่าอยากให้ซิโก้กลับมาทำถามผมนะผมคาดเป็นไปได้ยากไม่ได้ปกโปรเลยเส้นแล้วเพราะวันนี้ซิโก้ทำงานในรูปแบบเหมือนเดโคโน่คือมาเป็นชุดซึ่งสมาคมวันรับไม่ได้สมาคมต้องการให้มารับเงินเดือนคนเดียวถ้าจะมานะแล้วก็มันผ่านเรื่องราวแห่งความบาดหมางกันไปเยอะมากจนกระทั่งผมคิดว่าซิโก้ไม่ได้กลับมาทำทีมชาติไทยในยุคนี้ในยุคนี้นะแล้วผมก็แต่ผมก็ยืนยันว่าผมก็ไม่ใช่ว่าจะหนุนซิโก้มาทำนะคือใครก็ได้ผมพูดตรงนี้เนี่ยผมพูดมาเกือบเดือนแล้วใครก็ได้ที่เข้ามาทำแต่ว่าให้มันเป็นระบบแค่นั้นเองคุณจะเอาใครเอาวรวุฒิมาเป็นเฮดก็ได้แล้ววรวุฒิก็มีทีมงานก็มาอะไรก็มาก็ทำไปหรือคุณจะเอาใครที่คุณคิดว่ามันชัวร์ที่สุดเอาก็มายืนแล้วก็เป็นทีมงานก็ไปแล้วก็หมุนกันไปอย่างที่เขาทำนั่นแหละคือคุณไม่ชอบซิโก้คุณไม่ชอบซิโก้ไม่เป็นไรคุณเอาใครที่เก่งกว่าอย่างกรณีที่โซดานออกมาบอกว่าเหตุผลของความล้มเหลวเนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากนักฟุตบอลปัญหานี้จะไม่เกิดกับทีมชุดก่อนหน้านี้อย่างโค้ชโย่งกับนักบอลชุดซีเกมก็เหมือนกันไม่เกิดปัญหานี้นะเขาจะมีวิธีการยังไงก็ไม่รู้อาจจะพาไปกินเหล้าตอนกลางคืนหรือว่าจะอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องของเขาแต่ว่าเขาต้องได้ใจแล้วก็ไม่หวาดระแวงกันถูกไหมแต่อย่างโซลันบอกว่านักบอลไม่ไว้วางใจอ้าวก็จะมันก็จบแล้วไปออกไปบอกไปปั๊บมันก็บอกเอ้ยบอยวิ่งมันบอกเดินดีกว่าจบแล้วใช่คือมันแพ้แล้วแต่นี่แล้วก็ประมาณนี้ครับบาง